เลยถ้าพี่แท็กหอมแก้มเราในสายแก้มอะไรอย่างไรอยู่นะภาพหอมแก้มใช่มีภาพหลุดออกมาแก้มเป็นทะลุภาพอินสตาแกรมจากหนูป้าใช่เป็นคือถ่ายละครด้วยกันค่ะน้องเมียซึ่งเป็นฉากที่เราโดนพี่แท็กข่มขืนประมาณ3รอบแต่คือจริงๆไม่มีลายรูปที่ถ่ายไปก็ถ่ายกันเล่นๆค่ะแล้วก็หนูกับพี่แท็กสนิทกันแต่ว่าในจริงมั้ยคะของจริงมั้ยหอมจริงมั้ยในละครทุกอย่างเล่นจริงหมดค่ะเล่นจริงจุ๋มจริงเจ็บจริงเราวันไม่ไหวแล้วก็เวลาก็ต้องจริงก็จะเขินมากกว่าเพราะว่าหนูไม่เคยถ่ายละครกับแกแล้วไม่เคยเข้าฉากกับแกเลยตั้งแต่ได้เล่นเรื่องน้องเมียมาค่ะแล้วก็เข้าฉากแรกก็โอ้โหตายละเป็นฉากข่มขืนโดนรุมโซมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็ตื่นเต้นมากแต่ในภาพมันเหมือนประมาณว่าพี่แท็กเขาลงขึ้นหน้าคุณก็เลยมองเป็นสาวคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกแล้วจะลุ้นขึ้นไหมครับกับความสัมพันธ์กับเบญแกับเรายังค่ะยังไม่ขึ้นหรอกค่ะน่ารักอินนอกจอมั้ยยังค่ะมีคุยกันนอกโลกมั้ยก็เวลาเจอมากกว่าค่ะหมายว่าพี่แท็กก็โสดด้วยเราก็แบบโสดด้วยจริงหรอแกโสดหรอไม่โสดนะน่าจะไม่โสดนะคะยืนยันว่ายังเป็นพี่น้องค่ะรู้จักพี่แท็กมานานแล้วยังเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากถามเรื่องน้องเมียคนหลังเพราะว่าเราเล่นข้างเติมหัวในเรื่องมากเอาจริงนะคือแต่ต้องขอย้ำว่าแค่ในเรื่องนะคะเพราะว่าบทมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะมีบ้างคือฉากที่เราเล่นและบทที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งฉากประหลัดขิกทั้งความเป็นตัวของอีบัวที่คาแรคเตอร์ในละครอย่างนี้ทั้งหมดค่ะเหมือนในกระแสอินเทอร์เน็ตทั้งต่อว่าเยอะในฉากเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วคือหนูเตรียมรับตรงนี้เลยแต่ว่าเรามองว่าเราเป็นนักแสดงถ้าหนูทำตรงนี้แล้วคนเกลียดนั่นคือหนูประสบความสำเร็จค่ะเรามีเครียดไหมครับเวลาคนแบบมีกระแสรวมเข้ามานิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่ในมุมในเรื่องละครหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคำคอมเมนต์จากคนอื่นที่เขาได้ดูอะไรอย่างนี้หนูไม่ซีเรียสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำคอมเมนต์จากคนที่เขารู้จักเราและแต่ไปว่าเราในตามโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันไม่สมควรอันนี้หนูก็เสียใจเราไปต่อยขออีกประเด็นนึงมันมีภาพลงในเว็บนึงแบบว่าเอาภาพตั้งแต่เราเข้าวงการกับภาพปัจจุบันนี้มาแล้วเขาก็ฟันธงว่าเราทำศัลยกรรมชัวร์กับหน้าอกหน้าจมูกอ๋อก็จะบอกว่าไม่ต้องฟันธงค่ะเพราะไม่มีทำอะไรสักอย่างมาพิสูจน์ได้ทุกอย่างค่ะเราเห็นภาพนั้นหรือยังครับไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยก็จะบอกว่าทุกคนเราด้วยความที่หนูว่าน่าแต่ก่อนหนูเป็นสาวบ้านนอกมากเราไม่รู้จักการแต่งหน้าเราแต่งหน้าไม่เป็นเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่างมันเป็นธรรมดามากที่ณวันนี้เราจะทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วทำให้มันดูดีมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เรื่องศัลยกรรมหนูจะบอกเลยว่าแม้แต่ฉีดผิวหนูกล้าสาบานเลยว่าหนูไม่เคยฉีดเลยคือเราไหมที่มีข่าวแบบไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่เรื่องมาไม่หรอกค่ะณวันนี้เราเข้าใจว่าเราอยู่ณตรงนี้เป็นคนของประชาชนอย่างในมุมใบเตยเนี่ยที่ได้เผยแพร่อะไรหลายๆอย่างอันนี้ต้องขอโทษมากๆเลยเพราะว่าหนูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนโด่งดังอย่างเงี้ยตามที่เวลาหนูไปไหนไปเที่ยวเพื่อนหนูก็จะโพสต์ภาพที่เป็นบิกินี่ไม่ใช่ว่าหนูชอบโชว์หรืออย่างนี้แต่ว่าเป็นเพียงแค่หนูรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนของประชาชนแล้วณวันนี้แค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดมีภาพอะไรเงี้ยมาอีกเราก็ยืนยันอย่างเดิมว่าไม่ได้ทำแน่นอนคงไม่มีแล้วต่อไปนี้ก็คงจะระวังมากขึ้นค่ะก็เพื่อผู้ใหญ่เพื่อค่ายเพื่ออะไรหลายอย่างรอบตัวซึ่งหนูค่อนข้างโตมากขึ้นด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเซลไหมครับที่ไม่เลยค่ะดีใจซะอีกว่าถ้าไม่มีอดีตก็คงไม่มีปัจจุบันที่มันดีขึ้นโอเค